พี่แอนทองประสมนั่นเองครับใช่ครับถูกยกเขานะฮะเสียหายกว่า20ล้านบาทตรงนี้ครับคุณแยมวันนี้เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับคุณสมเกียรติซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะฮะแกมีการโพสต์ลงทางโซเชียลนะฮะว่าเอ๊ะละครดังตอนนี้เนี่ยแต่ว่าทำไมคุณแอนมายืนอยู่ที่โรงพักต้องบอกว่าเสียหายอย่างไร20ล้านขออนุญาตให้ฟังเสียงผู้จัดการส่วนตัวก่อนครับก็ไปให้ตำรวจสอบปากคำคนที่เข้าออกอะแล้วก็คอนโดให้ความร่วมมือส่งกล้องวงจรปิดมาให้ว่ามีใครเข้าออกในห้องบ้างก็ทุกอย่างก็ถือว่าคนใกล้ชิดกันแหละก็เครื่องเพชรพวกต่างหูพวกอะไรที่นางมีเครื่องเพชรนางอ่ะนางต้องใช้เวลาออกงานเนาะคือถ้าว่าเราไปแจ้งความแล้วออกข่าวเลยเนี่ยถ้าผู้ต้องหารู้ตัวแล้วของจะถูกทำลายถูกไหมคือถ้ามันรู้ตัวปุ๊บเราก็จะหนีหรือเปล่าหนึ่งหนีสองของกลางจะถูกทำลายไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คุณจะบอกว่ายังไม่ออกข่าวเลยสิ้นตอบได้แล้วก็เนี่ยเป็นคนใกล้ชิดกันแหละคือตอนนี้กำลังจับได้แล้วก็ต้องไปดูเรื่องของเขิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้จับได้แล้วแหละก็รอพี่แอนไปชี้ตัวแล้วก็เข้าไปดูของใช่คือถามว่าเพชรบังหูอะไรต่อเนื่องอะไรที่จำเป็นต้องซื้อเนี่ยเพราะว่าบางทีต้องออกงานเนาะมันก็ต้องมีเครื่องประดับไว้ติดตัวบ้างใช่ไหมเพราะนั้นถามว่าเสียใจไม่เสียใจหรือเสียใจว่าเป็นคนกันเองคนใกล้ชิดสองเป็นของที่นางสะสมของนางมาขอบคุณแฟนคลับแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงคนเป็นห่วงเยอะมากแอร์เองก็รู้สึกเสียดายและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนี้นะฮะก็เป็นอุทาหรณ์ครั้งใหญ่นะครับสำหรับหลายๆคนที่เป็นคนใกล้ตัวคำนี้นะฮะคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวซึ่งบางทีอาจจะเป็นมิจฉาชีพเองก็ได้ครับต้องมาดูนะฮะว่าอะไรหายบ้างมีทั้งเงินสดนะฮะมีทั้งแหวนมีนาฬิกาหรูหรือของต่างๆเนี่ยพี่แอนบอกว่าของพวกนี้เป็นการเก็บเล็กผสมน้อยนะครับทำงานมาเนี่ย20-30 ปีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นของสะสมจะถูกเอาไปแบบง่ายๆโดยคนใกล้ตัวต้องบอกว่าคนใกล้ตัวเนี่ยนะฮะมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวได้ตรงนี้ทางตำรวจเนี่ยกำลังจับถามว่าแจ้งความเมื่อไหร่แกบอกว่า5วันแล้วนะฮะเพิ่งออกมาบอกเพราะกลัวจะไหวตัวไงคุณแยมนะฮะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเงินเนี่ยไปไหนหมดพี่แอนก็เสียดายนะเขาบอกว่าติดพนันออนไลน์ครับยอดเงินนะฮะที่เสียหายจริงๆแล้วคือ21,970,000 บาทซึ่งตรงนี้เพื่อนสนิทในวงการบันเทิงอย่างคุณดิวปิ่นกมลมารีนนท์นะฮะผู้บริหารก็มีการส่งมาให้กำลังใจกันและกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วก็น่าเห็นใจคุณแอนด้วยนะครับ